สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคตัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับไม้ที่เรานะครับทำการตัดส่วนหัวออกไปนะครับที่ทำการขยายพันธุ์โดยการปัดยอดนะครับตอนนี้นะครับแตกหน่อเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะจะเห็นว่าส่วนยอดนะครับจะมีหน่อแดงๆออกมาแล้วนะครับเนี่ยใช้เวลาไม่กี่อาทิตย์เองนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับซึ่งวิธีก็ไม่ยากเลยนะครับอย่างที่คลิปที่เราทำให้ดูนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ